เมื่อย้อนไปดูต้นทางของระบบเศรษฐกิจแล้วเราจะเห็นว่าทรัพยากรมนุษย์หรือพวกเราทุกคนเนี่ยแหละค่ะที่เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่เมื่อกระแสโลกบอกว่าระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์นี่ไงที่จะทำให้พวกเราทุกคนอยู่รอดจงบีบเค้นความคิดของคุณเพื่อสร้างสุดยอดสินค้าซะคำถามคือคนแบบไหนที่จะมาสร้างมิติทางเศรษฐกิจด้วยการสรรสร้างทางความคิดวันนี้แอมจะพาไปดูค่ะว่าในพื้นที่ปลายทางการศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยกำลังทำหน้าที่ทลายกำแพงทางความคิดและสร้างสรรค์คนอย่างไรก็คือถ้าเป็นวัสดุทั่วไปธรรมดาเวลาเราออกแรงไปแล้วเนี่ยครับมันจะไม่คืนรูปเดิมเลยครับผมแต่ถ้าเกิดเราเทียบกับไอ้ตัววัสดุฉลาดของเราเลยนะครับเวลาเราดัดเราไปแล้วเนี่ยครับมันกลับคืนรูปเองได้ครับคือมันมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงเส้นลวดแสนธรรมดาแต่ซ่อนฟังก์ชันพิเศษนี้เป็นผลผลิตทางนวัตกรรมจากห้องทดลองสมาร์ทแล็บมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะด้วยระยะเวลาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมร่วม10ปีทำให้แล็บวิศวะที่นี่ไม่ได้ทำหน้าที่ผลิตเครื่องกลขายทอดออกสู่ตลาดตามแนวทางที่เคยเป็นมาสมาร์ทแล็บจะเป็นกลไกที่นำเอาโจทย์ที่มีความต้องการหรือมี impact ในสังคมนะครับเข้ามาแล้วเป็นจุดให้นักศึกษาที่มีความสนใจเนี่ยสร้าง passion หรือ inspire ตัวเองให้เห็นว่าถ้าเราทำตรงนี้ได้แล้วเนี่ยมันจะไปถึงจุดไหนยกตัวอย่างเช่นวันนี้เรากำลังนั่งคุยกับทันตแพทย์อยู่แล้วบอกว่าโอ้โหประเทศไทยเราเนี่ยนะตอนนี้มีผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่เยอะมากเลยนะครับคุณหมอทำยังไงคุณหมอต้องใช้เครื่องมือที่สั่งจากต่างประเทศในการเคลื่อนกรามให้มันไปเข้าไปขยับเพื่อไปปิดรูอุดรอยหรือว่าทำไงให้หน้ามันหายเบี้ยวเนี่ยเครื่องมือพวกนี้มีราคาแพงมากนี่คือสิ่งที่คุณหมอพูดโอเคสิ่งที่สมาร์ทแล็บทำก็คือจากตรงนี้แล้วเราไปช่วยกันบทขยี้สิ่งที่หมอพูดหน่อยสิว่าที่เขาพูดแล้วเขาติดอะไรอยู่อย่างแรกเลยเราก็ต้องไปดูว่าคุณหมอเขามี requirement อะไรบ้างที่จะเอาอุปกรณ์ตัวนี้ไปใช้ทีนี้เราก็จะรู้แล้วว่ามันมีสมบัติอะไรบ้างที่คุณหมอต้องการเราก็นำความรู้ที่เรามีเนี่ยกับงานวิจัยที่เขามีมาก่อนหน้านี้ครับเอามาผสมประกอบรวมกันการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากการมองเห็นจุดปัญหาเล็กย่อมที่สุดเสมอค่ะในสังคมที่ยังมีโจทย์ปัญหาให้แก้ไขอีกมากมายคงไม่ใช่เรื่องใหม่หากแนวคิดแบบสมาร์ทแล็บจะเกิดขึ้นกับนวัตกรรมทุกอย่างบนโลกหลังจากนี้รวมถึงสินค้าหรือบริการใดๆก็ตามที่ไม่ใช่เพียงเครื่องมือทางการแพทย์อุปกรณ์ทางแล็บเราเนี่ยเป้าหมายของแล็บเราเนี่ยก็คืออุปกรณ์ที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยครับมันจะไปช่วยลดความเหลื่อมล้ำของประชากรไทยเนี่ยครับได้มากน้อยแค่ไหนโอกาสสำเร็จมันก็ขึ้นอยู่กับความท้าทายของงานเราอะครับถ้าเราสามารถพัฒนางานวิจัยของเราให้ใกล้เคียงในระดับที่จะสามารถเอาไปใช้งานได้จริงเนี่ยครับมันก็หมายถึงว่าเราก็มีโอกาสช่วยผู้ป่วยที่มีฐานะปานกลางค่อนไปทางยากจนได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับกุญแจสำคัญของนวัตกรรมใหม่นี้ก็คือความคิดสร้างสรรค์การสร้างโนว์ฮาวหรือกระบวนการผลิตผลงานรูปแบบใหม่ที่อิงตำราเดิมให้น้อยที่สุดกระบวนการผลิตที่เราออกแบบเนี่ยครับคือเป็นไอเดียที่เราคิดขึ้นมาเองตั้งแต่สารยังไงทำยังไงบ้างผมเท่าไหร่พวกนี้มันเป็นโน้ตฮาวที่คิดขึ้นมาเองครับมันเต้นไม่เป็นเขาเรียกว่าเต้นไม่เป็นจังหวะของมันนะครับก็คือถ้าแน่นเกินไปใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่ามันนุ่มเกินไปบีบไม่แน่นเงี้ยครับทำให้เวลาอุดเข้าไปเนี่ยอุดไม่สนิทอุดไม่สนิททำให้แบบเลือดอาจจะไหลออกมาได้เนี่ยครับอาจจะมีผลตามมาในภายภาคหลังครับตอนนี้กำลังคิดเมื่อเรารู้แล้วว่าเราสามารถสร้างได้เนี่ยเราก็จะพัฒนารูปแบบของไอ้ตัวอุปกรณ์เนี่ยให้เปลี่ยนไปให้เหมาะสมกับการใช้งานยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้วัสดุการแพทย์นำเข้าในประเทศไทยปีหนึ่งตกประมาณเกือบ40,000 ล้านบาทเงิน40,000 ล้านนะฮะลองคิดดูเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ GDP คราวนี้40,000 ล้านเนี่ยคิดเป็น 95% ของของที่ใช้ในไทยนะฮะ 5% เท่านั้นที่ Made in Thailand ถ้าวันนี้นักวิจัยในระดับประเทศไทยไม่ลุกขึ้นมาทำงานนวัตกรรมทางด้านนี้มันคงจะเป็นอย่างนี้และมากขึ้นเรื่อยๆ
เราก็เลยคิดว่าสมาร์ทแล็บคงต้องโฟกัสตัวเองว่าเอาความรู้ตัวเองมีเนี่ยลงไปสู่สังคมผู้สูงอายุหรือการแพทย์ซึ่งมีผลต่อเชิงเศรษฐกิจสูงมากเลยนะครับที่สำคัญที่สุดปัจจุบันนวัตกรรมใดๆในโลกนี้ก็ไม่มีการเพิ่มมูลค่าได้เท่ากับเรื่องของเครื่องมือแพทย์เลยจะสังเกตด้วยว่าเรามีของ1บาทผลิตเป็นอุปกรณ์การใช้งานในชีวิตประจำวันจะได้ประมาณ20บาทขายเป็นเครื่องไฟฟ้าระดับไฮเอนด์ก็ได้สักประมาณ60บาทถ้าทำเป็นการแพทย์ของ1บาทอาจจะกลายเป็นพันบาทได้ในพริบตาเดียวอย่างน้องจ๋าเองเนี่ยอุตส่าห์ครีเอทเองเลยนะผมโลหะที่ทำให้กลายเป็น 3D printer ได้หรือว่าสร้างของแข็งได้แต่ว่าจ๋าต้องไปคอนเซิร์นว่ากรณีเอาตัวนี้มาใช้กับมนุษย์แล้วมันต้องไปดูอะไรบ้างซึ่งปกติวิศวะเราไม่รู้เรื่องพวกนี้อันนี้ต้องบอกว่าวิธี education ของเราเนี่ยอาจารย์ก็มีส่วนสำคัญที่ต้องไปคิดว่าเราต้องมานั่งคิดก่อนน่ะว่าสิ่งที่เด็กเขาต้องการหรือเขาจะทำมันคืออะไรเราเป็น facilitator มากกว่าไปช่วย support ด้านแนวความคิดแนะแนวเขาว่าเขามาถูกทางหรือควรจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างไรแต่สุดท้ายการตัดสินใจอยู่ที่คนเขานะฮะคือตัวเขาเองอันนี้คือตัวที่หนึ่งละอันที่สองเนี่ยระหว่างทางขณะที่เขากำลังจะเดินไปข้างหน้าเนี่ยเราจะใส่กิจกรรมหรืองานบางงานที่ทำให้เขาได้เปิดโลกทัศน์ให้มันกว้างแล้วก็ยอมรับในสิ่งหลายๆอย่างที่เขาไม่จำเป็นต้องมานั่งขุกอยู่เรื่องเดียวกันจริงๆเกือบทั้งหมดอยู่นอกห้องเรียนเนาะครับเวลาไปออกงานตามที่ต่างๆเนี่ย เราไม่ใช่อยู่แค่บุญของเราไปเราจะแบบผัดกันออกไปออกไปดูข้างนอกบ้างก็ทำอะไรบ้างเนี่ยเอาไอเดียนั้นเขามีไอเดียอะไรใหม่ๆบ้างเพื่อที่จะแบบมาเป็นไอเดียให้เราที่จะเอาไปพัฒนาอุปกรณ์ของเราหรืองานวิจัยของเราต่อไปได้นะครับในสภาวะที่การศึกษาภาพรวมยังผลิตซ้ำผู้เรียนให้ติดกับดักทางความคิดแล้วก็ยังไม่มียุทธศาสตร์ฉบับไหนกำหนดแนวทางการพัฒนาคนเพื่อตอบโจทย์ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไว้ชัดเจนการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจึงเป็นของคนที่เห็นโอกาสทางธุรกิจเสมอคุณผู้ชมอยากให้ Backpack Journalist เดินทางไปหาคำตอบในประเด็นอะไรสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นและสื่อสารกับเราผ่านทาง facebook.com/citizenplustpbs